น้ำพริกกะปิเครื่องปรุงกะปิห่อใส่ใบตองเผาไฟพอหอม300กรัมกุ้งแห้งป่น200กรัมกระเทียมสดแกะเปลือก100กรัมพริกขี้หนูสวน50ขีด70กรัมมะเขือเปราะเอาเมล็ดออกซอยเป็นเสี้ยวๆ50กรัมมะอึกซอยละเอียด50กรัมน้ำมะนาว6ขีด8ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ขีด4ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ3ขีด5ช้อนโต๊ะวิธีปรุงนำกะปิขโขลกกับกระเทียมพริกขี้หนูพอเริ่มละเอียดใส่กุ้งแห้งป่นขโขลกต่อให้เข้ากันใส่มะเขือเปราะมะอึกใช้สากค่อยๆขโขลกเบาๆเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บให้ทั้ง3รสคลอๆกันไปหวานตามหลังนิดหน่อยบางรายใส่ผิวมะนาวซอยละเอียดลงไปก็ได้กลิ่นหอมของผิวมะนาวรสออกขมฝาดนิดๆแต่ก็กลมกลืนกับกะปิและรสชาติรวมๆของน้ำพริกบางรายใส่มะม่วงสับมะขามอ่อนแล้วแต่ฤดูกาลโดยเฉพาะฤดูมะนาวแพงแต่เป็นช่วงที่มะม่วงออกสู่ตลาดจึงใช้ความเปรี้ยวของมะม่วงแทนได้โดยซอยสับแบบมะละกอส้มตำหากให้มีกลิ่นหอมใส่แมงดาลงไปก็ดีน้ำพริกกะปิรับประทานกับปลาทูนึ่งทอดปลาทอดอื่นๆทั้งปลาทะเลปลาน้ำจืดแถมด้วยผักสดผักทอดผักทอดชุบไข่ผักต้มน้ำพริกกะปิหากใครทำอร่อยจริงๆขายได้แน่นอนเพราะวิถีชีวิตไทยกับน้ำพริกกะปิขาดกันไม่ได้น้ำพริกพื้นบ้านที่นิยมรับประทานมากที่สุดคนไทยทุกคนรู้จักมีการประยุกต์เพื่อความเหมาะสมตามแต่วัตถุดิบที่มีในครัวไม่ถือเป็นกฎตายตัวเช่นบางรายใส่มะอึกมะเขือเปราะซอยหรือมะเขือพวงบุกพอกแตกช้ำๆผิวมะนาวซอยละเอียดซึ่งแต่ละอย่างที่ใส่ไปให้รสชาติใกล้เคียงกัน